สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องSonovate Anansa ค่ะ Welcome back to my beauty studio ค่ะเรื่องเศร้านะคะคุณผู้ชมก็คือว่าตอนนี้เนี่ยโควิดรอบ3มันกลับมาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมคะหลายคนเนี่ยคงอยู่บ้านกันอีกแล้วนะคะไม่ได้เองก็อยู่บ้านมาตลอดนะคะแล้วก็ต้องอยู่บ้านต่อไปนะคะคุณผู้ชมเพราะเนื่องจากว่าโควิดมันกลับมาอีกแล้วนะคะถือว่าเป็นระลอกที่3ในประเทศไทยแล้วนะคะและตอนนี้หลายพื้นที่ก็เริ่มฉีดวัคซีนแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะเริ่มฉีดวัคซีนแล้วแต่เราก็ต้องป้องกันตัวเองนะคะคือการอยู่บ้านเนี่ยมันก็ดีที่สุดนั่นแหละนะคะคุณผู้ชมคะแต่สำหรับใครที่ออกนอกบ้านนี่ก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะคะเดือนเมษาที่ผ่านมาเบสเชื่อว่าหลายคนก็คงอยู่บ้านกันทั้งเดือนหลายคน work from home นะคะเริ่มเบื่อเริ่มเหงาแล้ววันนี้เบสเรียกได้ว่ากลับมากับการบอกถึงเคล็ดลับพิเศษนะคะผู้ชมนั่นคือ special care ต่างๆนะคะที่เบสใช้ดูแลตัวเองนอกจากการทาครีมในแต่ละวันหรือว่าทาเซรั่มในแต่ละวันเนี่ยวันนี้เบสมีไอเทมพิเศษที่เบสอยากจะมาแนะนำให้คุณผู้ชมที่เบสใช้ในแต่ละวันนะคะเบสเรียกได้ว่าเป็นมาตรการการดูแลผิวตัวเองในช่วงกักตัวนั่นเองนะคะผู้ชมคิดว่าคงจะได้กักตัวแล้วก็อยู่บ้านกันไปอีกสักระยะนึงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเรามาดูกันนะคะว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะคะแต่ใครที่เพิ่งมาดูน้องสมัยเป็นครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่กด Subscribe ให้เบสนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับคุณผู้ชมจะรับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยค่ะวันนี้เบสชวนคุณผู้ชมมาดูแลผิวตัวเองแบบจึ้งๆแบบเน้นๆเลยนะคะผู้ชมวันนี้ค่ะเริ่มจากผิวหน้าก่อนนะคะปกติแล้วเราก็จะใช้แค่มาสก์หรือไม่ก็ทาครีมก่อนนอนทาครีมตอนเช้าครีมกันแดดวันนี้มีสเปเชียลแคร์3สิ่งค่ะนั่นก็คือสครับปากสครับหน้าแล้วก็มาสก์นั่นเองนะคะผู้ชมวันนี้เบสเลือกสครับปากจากยี่ห้อนี้มานะคะเบสชอบมากๆเลยนะคะและนี่คือ Flank Body นั่นเองนะคะผู้ชมเป็นสครับที่ทำมาจากกาแฟกลิ่นหอมกลิ่นละมุนกลิ่นดีแล้วมันเลิศมากๆเลยอ่ะไม่รู้สึกว่ามันสครับไปแล้วมันรู้สึกละมุนสครับไปแล้วมันรู้สึกแบบเหมือนคุณได้ดมกลิ่นกาแฟคุณผู้ชมนึกถึงตอนเด็กๆที่เราชอบกินลูกอมกาแฟนะคะ number 1มั้ยล่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็จะมีความกาแฟมีความแบบละมุนนะคะและที่สำคัญคือมันผลัดเซลล์ผิวที่ตายออกจากปากเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะอันนี้ไม่ใช้มาสักประมาณ 3-4 เดือนแล้วแล้วไม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันช่วยได้ดีแล้วที่สำคัญคือปากเราจะนุ่มมากยิ่งขึ้นหลังจากที่เราสครับแล้วเนี่ยนอกจากการสครับปากแล้วนะคะอย่าลืมนะคะที่เราจะบำรุงปากนะคะวันนี้ไม่มีไอเทมเด็ดมีไอเทมเด็ดอีกหนึ่งอันนะคะนั่นก็คือจากมาร์กแจ็คคอบนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะและนี่คือ Kiss Beauty Recover Hydrating Coconut Lip Oil นั่นเองนะคะจากมาร์กแจ็คคอบนะคะเป็นออยล์ค่ะเป็นออยล์แบบกลิ่นโคโคนัทกลิ่นหอมหวานนะคะไปรู้สึกว่ามันละมุนมากเลยสครับปากด้วยกาแฟแล้วก็มาหยุดด้วยโคโคนัทแล้วมันฟินละมุนไปหมดอ่ะคุณผู้ชมนะคะอันนี้ไปรู้สึกว่ามันช่วยให้ความชุ่มชื้นกับปากเป็นอย่างดีนะคะวันนี้เบสก็เลยมาแนะนำคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะส่วนสครับหน้านะเราพลาดไม่ได้เลยคืออย่างที่เบสบอกนะอันนี้เบสเพิ่งซื้อมาได้ไม่นานก่อนที่โควิดรอบ3มันจะระบาดเลยเบสก็ใช้มาแบบ2 วันครั้งแล้วรู้สึกว่ามันใช่มันละมุนมันเลิศนะคะนั่นก็คือซูปิมาสเลเกรนเดวานิลนะคะจาก Chanel นั่นเองนะครับผู้ชมเป็นสครับที่มาจากเม็ดวานิลาค่ะแน่นหนาแล้วก็ดีนะคะที่สำคัญคือคุณไม่ต้องหน้าเปียกเลยคุณล้างหน้าเสร็จเช็ดหน้าแห้งแล้วก็ตักสครับขึ้นมาคุณผู้ชมสามารถสครับแล้วก็นวดวนไปได้เพราะว่าข้างในเนี่ยมันมีความเนื้อเจลมีความชุ่มชื้นนะคะหลังจากที่ไปสครับแล้วเบสรู้สึกว่าผิวหน้าเบสกระจ่างใสขึ้น1แล้วก็2ก็คือเบสรู้สึกว่าผิวหน้าเบสเรียบเนียนแล้วก็นุ่มขึ้นก็เลยชอบมากๆเลยนะคะสำหรับสครับจาก Chanel อันนี้ไว้เบสมารีวิวเต็มๆให้คุณผู้ชมดูนะคะสำหรับใครที่อยากสั่ง Chanel ก็สามารถแอดไลน์ของ Chanel Beauty ไปได้นะคะคุณผู้ชมเบสจะทิ้งคุณผู้ชมข้างล่างแล้วกันนะคะคุณผู้ชมส่วนมาร์คที่เร่งความสวยเบสข้ามคืนนี่เลยปกติมีคนไม่ชอบมาร์คแผ่นเลยเป็นคนเกลียดมาร์คแผ่นมากเพราะว่าหลายๆปัจจัยอ่ะคิดว่ามาร์คแผ่นมันไม่เห็นผลแล้วคิดว่ามาร์คแผ่นมันคือเรื่องไร้สาแต่พอได้มาจึ้งเจออันนี้นะคะอันนี้คือมาติเดรมนะคะไม่มี2กล่องค่ะกล่องที่เป็น Urban Detox นะคะช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์ทั้งหลายนะคะมีส่วนผสมของ Detox Complex วิตามิน C แล้วก็ Tobiferon นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เบสชอบอีกอันนึงก็คือเป็น Whitening Mask นะคะเป็นมีส่วนผสมของ Niacinamide นะคะ Glutathione นะคะแล้วก็มีวิตามิน C นะคะซึ่งอันนี้บรรจุ5แผ่นนะคะคุณผู้ชมส่วนอันนี้บรรจุ10แผ่นนะคะตอนที่ไปซื้อเบสรู้สึกว่าจะราคาประมาณไม่ถึงพันนะกล่องหนึ่งนะคะยังไงตามเดี๋ยวไปขึ้นลิงก์แล้วขึ้นราคาคุณผู้ชมข้างล่างนะถ้าเป็นหาเจอนะคะอันนี้ไปซื้อร้านที่ Would You Love It นะไปรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเป็นมาร์คที่แบบปกติเราโคตรเกลียดเลยอะมาร์คแผ่นๆอะแต่มาร์คนี้มันแบบเห็นผลชัดเจนตั้งแต่ครั้งแรกที่เบสมาแล้วเบสรู้สึกว่าเบสมาประมาณ30นาทีมาร์คไปจุดเทียนแล้วก็เปิดเพลงฟังแบบ
โอ้ยนุ่มๆแล้วก็นอนฟินมากคุณผู้ชมนะในช่วงอยู่บ้านเนี่ยอยากจะแนะนำให้คุณหามาร์กดีๆมามาร์กหน้าคุณผู้ชมนะคะไม่มีมาร์กอีกหลายอันแต่ว่าอันนี้เป็นมาร์กที่แบบสำหรับเร่งด่วนที่เว็บอยากให้หน้าเว็บสวยทันทีเลยนะคะเราก็จะหยิบสองอันนี้ขึ้นมาใช้นะคะสลับกันไปนะคะคุณผู้ชมนอกจากผิวหน้าแล้วอย่าลืมดูแลผิวตัวด้วยนะคะวันนี้เบบมีทั้งสครับบอดี้ครีมและบอดี้ออยล์มาแนะนำคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมคะในส่วนของสครับเนี่ยเบบจริงๆมันก็เลือกยากเนาะว่าจะสครับอันไหนที่ดีและสครับอันไหนที่รู้สึกว่าละมุนสำหรับตัวเรานะคะเบบก็คิดอยู่นานว่าเบบควรจะเลือกสครับจากอะไรนะคะแต่สุดท้ายก็มันจบที่คองน้องคนนี้ค่ะและนี่คืออีฟโคเช่นะคะคุณผู้ชมเป็นดีท็อกซ์บอดี้สครับ exfoliate and detoxify with botanicalชาโครนั่นเองนะคะชาโครมีส่วนผสมที่จะช่วยดูดซับความสกปรกออกจากตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคราบขี้ใครหรือว่าคราบอะไรก็ตามนะไปรู้สึกว่าอันนี้ช่วยให้เม็ดผิวกระจ่างใสขึ้นแล้วช่วยให้รู้สึกว่ามันละมุนมันดีไปหมดอ่ะแล้วมันไม่เจ็บไม่แสบผิวนะคะข้อเสียคือมันดำแล้วมันเลอะอ่ะบางครั้งมันเลอะในห้องน้ำดิฉันก็ต้องระวังนิดนึงนะคะสำหรับตรงนี้สำหรับใครที่อยากสั่งนี่ก็ลองแอดไลน์อีโคเช่ไปดูนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ400กว่าบาทนะแต่แบบโอ๊ยมันดีอ่ะคุณผู้ชมมันมีความเนเชอรัลถึง 98% เลยนะสำหรับคนแพ้เนี่ยควรจัดหนึ่งนะคะไม่เบาเลยนะคะอันนี้ดีมากนะคะคุณผู้ชมสำหรับบอดี้ครีมนะคะจริงๆฉันไม่คนไม่ค่อยชอบทาบอดี้ครีมแต่วันนี้ขอพูดหน่อยเถอะเพราะว่ามันหลายมากนะคะมันทำให้ดิฉันประทับใจอย่างรากรุนแรงนะคะเป็นโซเดอร์เจนาโลนะคะคุณผู้ชมตัวนี้เลยค่ะบาซิเลียบัมบัมครีมเป็นบัมบัมครีมนะคะซึ่งที่เราอ่านนะบัมบัมครีมมันช่วยสลายเซลลูไลท์แต่กูว่ากูไม่ทันแล้วเซลลูไลท์กูเต็มร่างกายไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราใช้ทาผิวใช้ทาตัวแล้วเราได้ความรู้สึกว่าเราเหมือนอยู่แบบฟลอริดาเหมือนอยู่ไมอามี่อะไรแบบนี้อาบแดดที่ไมอามี่แล้วก็ทามีกลิ่นแบบว่าความฝรั่งความแบบโอ้ยละมุนน่ะอาคาเบก็จะทาในบางคืนที่เป็นรู้สึกว่าแบบอุ้ยละมุนที่สุดในโลกใน3โลกแล้วนะคะผู้ชมซึ่งอันนี้เนี่ยมันมีส่วนผสมของธรรมชาติอยู่ด้วยนะคะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันไม่แคร์สำหรับผิวเบสนะคะผู้ชมอันนี้ไปซื้อเป็นไซส์เล็กมานะจริงเขามีไซส์ใหญ่แต่ว่าเราเป็นคนขี้เกียจค่ะผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วไซส์เล็กก็คือใช้3ชั้นครึ่งแล้วนะคะก็ไม่ต้องใช้ใหญ่นะคะดิฉันนะคะอันสุดท้ายกับเป็นบอดี้ออยล์นะคะหลายคนก็คงเห็นแล้วกับวิดีโอที่ไปเปิดถุงสำหรับRose Body Oil อันนี้นะคะโอ้ยไม่มีอะไรจะพูดอ่ะโอ้ย Fresh too Fresh Rose Body Oil ดี Misty Oil เราประทับใจน้ำหอมมากฟินอ่ะคุณผู้ชมไม่มีอะไรจะพูดอันนี้คือดีฉีดก่อนนอนฉีดตอนเช้าหลังอาบน้ำผิวชุ่มชื้นและที่สำคัญคือความละมุนความหอมความไม่ต้องลองอ่ะซื้ออ่ะสำหรับคนที่ชอบโรสคุณจะตกหลุมรักมากมันคือน้ำกุหลาบแล้วใส่ออยล์เพื่อบำรุงผิวให้ผิวคุณนุ่มลื่นแบบไปเถอะค่ะรับสักหนึ่งชิ้นแล้วคุณจะประทับใจไม่เชื่อเพราะว่าเบนเองก็ซื้อแล้วเบนรู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจแล้วชอบมากแล้วฉีดทุกคืนฉีดทุกวันกลางคืนคืนละมุนมากตื่นเช้ามาแบบเฮ้ยดมผิวตัวเองมีความแบบโอ้ยสดชื่นชุ่มชื้นอะไรประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมซึ่งจริงๆเบสอยากได้อันนึงคือบอดี้มิสซึ่งเดี๋ยวเบสคิดว่าเบสจะซื้อบอดี้มิสด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าพอเราอยู่บ้านทุกวันเนาะบอดี้มิสมันเหมือนกับเป็นเสมือนกับมิสที่ช่วยเป็นแบบบำรุงผิวอะไรแบบนี้แล้วก็อาจจะมโนไปเองอะแต่ก็อาจจะช่วยบำรุงผิวได้นะคะเดี๋ยวเบสอยากคุณผู้ชมลองพวกแบบมิสตีออนในตระกูลของโรสนะเบสรู้สึกว่ามันจึ้งแล้วก็มันเลิศมากๆเลยนะคะสำหรับมิสตีออนเฟสโรสบอดี้ออยล์นั่นเองนะคะคุณผู้ชม คุณผู้ชมคะต่อไปนี้การกักตัวของคุณอยู่บ้านเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นเรื่องเศร้าแล้วถึงแม้คุณจะออกไปจากบ้านไม่ได้ใครก็ตามที่ work from home เนี่ยอย่าลืมที่จะดูแลผิวตัวเองนะคะอย่างน้อยเราห่างจากโควิดโดยการที่เราไม่ออกจากบ้านและเราก็ยังสวยอยู่บ้านอีกนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่เราออกจากบ้านไปครั้งหน้าได้เนี่ยเราจะเป็นแบบจึ้งเราจะเป๊ะเราจะปังแล้วเราจะปั๊วสวยๆไปเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากได้อะไรก็สามารถติดต่อไปได้นะคะสามารถสั่งซื้อได้ค่ะดิฉันไม่ได้สปอนเซอร์จากแบรนด์ไหนแล้วก็ไม่มีใครให้ดิฉันมาพูดทุกชิ้นที่ว่าอย่างนี้ดิฉันซื้อเองและดิฉันเสียเงินด้วยตัวเองดิฉันทดลองแล้วว่ามันดีอยากจะเอามาแชร์บอกเพื่อนๆทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมมาจนจบค่ะแต่เรายังคงคอนเซปต์เดิมใครตอบได้ตอบค่ะ Don't let your beauty closet empty ค่ะอย่าไปโต๊ะเครื่องแป้งเดี๋ยวก็เติมขึ้นสมาธิบ้านกูเนี่ยว่าเป็นการค่ะ because beauty is an experience ค่ะรับความสวยเกินประสบการณ์สำหรับนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมมาจนจบลาไปแล้วสวัสดีค่ะ